สวัสดีค่ะคุณผู้ชม Workpoint Today พบกับดิฉันวสินีพบุประภาพค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อตอนช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาเราได้ยินข่าวการระบาดของโรค Lumpy Skin แล้วตอนแรกเราเข้าใจว่าโรคนี้มันมีการคลี่คลายแล้วเพราะว่าเราเห็นการสั่งวัคซีนขึ้นมาแล้วก็ข่าวเนี่ยก็เริ่มซาซาลงแล้วแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้เราก็เพิ่งได้ข่าวมาจากใน Twitter ค่ะว่าโรค Lumpy Skin เนี่ยจริงๆแล้วยังอยู่นะคะไม่ได้หายไปไหนในคลิปนี้เราก็เลยโทรไปถามเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีกันค่ะว่า3เดือน4เดือนของการระบาดของโรคระบาดวัวตอนนี้ชีวิตเกษตรกรเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันค่ะโอ้ยว่าวเล่ากับวาซาเดมาที่นี่แนะนำตัวแน่จ้ะให้พ่อเหรอจ้าพ่อเออพ่อชื่อว่าคุณพ่อสำนานมงมาเกตนะประธานสภาอบต.นาเจริญเดี๋ยวนั่งขอว่าวไทยเด้อเพราะว่านั่งว่าวเล่านี่มันประสาทเดี๋ยวคุณผู้ชมสีลำคาญสีหนหวยหน่อยไหมโอเคว่าสำหรับเลี้ยงวัวด้วยแม่บ่จ้ะของพ่อบ่เลี้ยงแต่แม่มีญาติพี่น้องเลี้ยงหลายอย่างวันนี้เนี่ยเราอยู่ที่คอกวัวของใครเหรอคะของพ่ออังนะครับนี่ครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพ่อกับคุณชาดาหายเจ้าของคอกก็วันนี้เนี่ยเราจะมารบกวนพ่ออั่งกับพ่อสำราญเนาะเพราะว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมันมีโรควัวชื่อว่าโรคลิมปิสกินใช่ไหมแล้วก็มันดำเนินมาหลายเดือนมากแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าจนตอนนี้มันผ่านมา3เดือน4เดือนแล้วมันถูกจัดการได้อย่างเรียบร้อยหรือยังวันนี้เราก็เลยมาฟังเสียงเกษตรกรกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะบางตัวก็รักษาประมาณ 70% บางตัวก็กลับมาเป็นรอบ2ก็มีก็เป็นโรคอุบัติใหม่บางตัวกลับมาเป็นรอบ2หนักกว่ารอบแรกอีกรอบแรกจะมีประมาณสัก 5-6 กลุ่มแต่อยู่มาสักประมาณ20วันถึง1เดือนกลุ่มกลับมาเพิ่มอีกก็มีมันก็อยู่กับการภูมิคุ้มกันของสัตว์ด้วยบ้านเราก็เลี้ยงแบบธรรมชาติไม่มีการบริหารจัดการฟาร์มไม่มีวัคซีนตัวสำคัญคือวัคซีนมาไม่ทันเพราะว่ามันเกิดระบาดแล้วก็ใช้วัคซีนไม่ได้ในรัศมี5กิโลที่มีโรคระบาดแล้วก็ต้องรักษาตามอาการขอดูอาการก่อนได้ไหมคะตอนนี้เนี่ยมีวัวที่เป็นอยู่ไหมคะอาการน้องเป็นยังไงมั่งนี่ดูตัวเล็กนะเห็นตุ่มมันไหมขอดูใกล้ๆกว่านี้ได้ไหมคะโอ้ยตายแล้วเหมือนน้องมีเพียงกรอบนี่ก็จะหายแล้วนี่ใกล้จะหายแล้วติดตัวเตียงแล้วนี่กำลังตุ่มเปลี่ยนชี้ให้ดูได้ไหมคะว่าตุ่มใกล้ๆพอมองแล้วมันเป็นยังไงอะค่ะนี่ยังไงนี่เห็นไหมโทรศัพท์เห็นไหมแสงเห็นอยู่แต่ว่าก็มืดอยู่อ๋ออืมแต่ตรงน้ำได้อยู่จ้ะเห็นอยู่จ้ะน้องว่าอยากออกกล้องอย่างอันนี้เนี่ยค่ะทำไมของคือมันเป็นจุดสีดำๆใช่ไหมคะแล้วก็ข้างในมันมีอะไรไหมคะในมันจะเป็นเนื้อเยื่อเนื้อตายชัดไหมลูกเห็นชัดค่ะที่ขาเนี่ยกำลังนอกจากอาการที่ผิวหนังเนี่ยค่ะตัวอาการของวัวเนี่ยมีอาการไข้หรือว่ามีอาการอะไรเหมือนตอนคนป่วยไหมคะไข้ไข้แล้วก็บางตัวจะขาบวมข้อบวมตรงหน้าอกบวมจมูกบวมอักเสบหายใจไม่ได้ก็มีถ้าลมปอดส่วนมากจะเป็นรุนแรงในวัวเด็กอย่างการรักษาเบื้องต้นเนี่ยค่ะพอเราดูแล้วว่าน้องเริ่มที่จะติดเชื้อแล้วเนี่ยมีวิธีในการรักษายังไงบ้างเหรอคะหมอก็จะรักษาตามอาการคือมันโรคนี้มันไม่มียารักษาก็จะให้ยารักษาพวกลดไข้ถ้ามีอาการหายใจลำบากก็จะให้ยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อกันเชื้อลงปอดแล้วก็ถ้ามีน้ำมูกน้ำตาก็จะให้พวกยาป้องกันสารคัดหลั่งก็คือพวกคลอเฟริลามีนฉีดจะมีอยู่ประมาณสักสามตัวหลักซึ่งยาพวกนี้ก็คือพ่อต้องออกเองหมดเลยให้หมอมาฉีดยาตัวหนึ่งหมดไปตัวที่รักษาหายแล้วก็อยู่ประมาณสัก 2,000 กว่าตัวที่หนักๆ ก็ประมาณ 5,000 บางคนไม่มีเงินก็ต้องเซ็นหมอก็คือต้องติดเงินหมอไว้ก่อนเพื่อที่จะมารักษาตามอาการใช่ครับถูกต้องเองออกเองหมดทุกอย่างบางตัวนี่รักษาหมด 3,000
ตายก็มีแบบทั้งเสียเงินทั้งเสียวัวโดยที่ไม่ได้อะไรอย่างวัวคุณพ่อเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงกี่ตัวเหรอคะแล้วก็เป็นประมาณสักกี่ตัว3ตัวเป็นทั้ง3ตัวคือมันเป็นโรคติดต่อเนาะเข้าใจว่ามันเป็นโรคติดต่อว่าเกี่ยวกับแมลงใช่มั้ยคะตัวลิ้นลายเห็บอะไรเงี้ยกระโดดกันไปกันมามันก็ติดกันเองใช่มั้ยใช่ๆมีวัวคุณพ่อตายมั้ยคะของญาติตายแล้วก็อาการโคม่าอยู่ที่อีกคอกใกล้ๆกันเดี๋ยวจะให้ท่านอัครานพาไปดูโอเคมั้ยดูมั้ยใกล้ๆเนี่ยเกษตรกรแถวนั้นเลี้ยงวัวกันหมดเลยใช่ไหมคะก็มีเยอะนะก็มีเยอะแต่ไม่หมดทุกคนนะคือไม่ได้เลี้ยงเป็นอาชีพหลักเป็นอาชีพเสริมนะเป็นคอกแบบสามตัวห้าตัว A few moments later นี่มาถึงแล้วนะตัวเล็กๆอาการหนักมากเลยโอ้ยงัวน้อยแต่รุ่นนี้จะหนักมากนะเพราะว่าป้องกันโรคไม่สูงตัวใหญ่อย่างเวลาวัวตัวนึงอาการหนักเนี่ยค่ะเกษตรกรต้องใช้เวลาดูแลเยอะไหมคะหมอจะไม่ให้ยาตามปกติแต่ว่าเรื่องรักษาการประยุกต์หรือการป้อนอาหารเองจะให้กระป๋องว่าเป็นผู้ดูแลพอหมอไปวิ่งไปรักษาแต่ละปอกหมอผมมีเวลาถึงมาให้อยู่ด้านเข้าตลอดคืออาการมันของแก่ยาหรือตัวแก่ยาเพราะว่าลิฟต์หาหน้าที่หมอก็จะออกไปแล้วก็ให้คำแนะนำรักษาดูแลจะของเองอยู่ก็หายใจแบบลำบากเนี่ยพวกนี้เป็นตัวเดียวใช่ไหมตัวเดียวตัวเมียคนนี้ติดแต่ว่าลูกมันอายุยังไงตอนนั้นมันติดเดือนติดเดือนแต่คิดว่ามันติดคู่น้องเมียมันติดเมียเป็นอย่างนั้นเพราะเป็นอีรอบสองอยู่นะแล้วอย่างเงี้ยแล้วถ้าคนทำไร่ไถนาจะมีเวลาพอเหรอคะหรือว่าแม้กระทั่งคนที่ต้องออกไปทำงานรับจ้างอย่างเงี้ยแบ่งเวลาดูวัวกันยังไงเหรอคะก็ต้องดูแล้วก็ก้อนไปครับมานะมันยังพอตายก็คือการให้อาหารทั้งปากก่อนเพราะว่าเป็นนุ่มอะไรปากเป็นอะไรหางเหมือนเด็กอะเป็นชัดก็เห็นบอเห็นจะเห็นแต่หนาพอสำลันเห็นแล้วมีโอกาสหาทิศหาทิศหายใจลำบากมีบ้านที่พอวัวติดโรคแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าลำบากทางเศรษฐกิจไปเลยไหมคะกลายเป็นว่าเงินที่คิดว่าจะได้ใช้ก็ไม่ได้ใช้หรือว่าต้องเสียเงินเพิ่มอย่างนี้เนี่ยค่ะใช่แต่ฐานะคนมันไม่ค่อยเหมือนกันนะถ้าคนที่มีตังค์บ้างก็ดีนะแต่คนที่ไม่มีอะไรเลี้ยงวัว2-3ตัวก็ก็ต้องจะเป็นเงินฝากเงินเก็บเงินหัวบางคนนี่ก็จะอันนี้นะคือเงินฝากเงินเก็บก็เป็นเงินฝากเงินเก็บก็หนักก็คือเอาเงินไปซื้องัวมาเลี้ยงเพื่อจะขายลูกมันเพราะมันมาเป็นโรคเป็นระบาดแบบนี้เงินที่เฮาคิดว่าจะได้มันจะบ่ได้มันก็มาชะงักที่เฮาเดือดร้อนเฮาจะขายแม่ลูกอย่างงี้เพราะว่าเกิดโรคระบาดเฮาก็ขายบ่ได้เพราะว่าบ่มีคนซื้อแล้วก็ตลาดเฮาก็หยุดอย่างนั้นนะกันลุกขาดทุนตกเงินรักษาอีกในเกณฑ์นี้รักษานี่บ่ต้องไปกู้เขาล่ะ 5,000 กว่าบาทล่ะนี่มีเรื่องวัวก็ขายไม่ได้ไม่ได้ก็ไปกู้เขาล่ะ20,000สมมุติว่าต้องใช้เงินฉุกเฉินจากตอนแรกคิดว่าจะขายวัวใช้เอาแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เงินตรงนี้จากวัวเนี่ยเพราะว่าวัวตายก็เลยต้องไปกู้นอกระบบเอาใช่มั้ยคะหรือว่าในระบบไปหาสินเชื่อไปหาอะไรเอาเราไม่มีเงินไม่มีตังค์ไงแล้วอย่างนี้ก็โอเคอยู่คนอยู่บ้านก็มีนะมีเยอะตำบลนี่นาเจริญนี่ตำบลนาเจริญนะอยู่ที่นี่มีคนติดโควิดกลับมาช่วยกันเยอะแยะในตำบลนี้เขาช่วยกันดีอยู่แต่พวกวัวนี่ยังไม่มีมาตรการที่จะช่วยเขาเลยเพียงแต่ปศุสัตว์นะปศุสัตว์อำเภอนะลงมาใน อบต.ก็ให้มาฉีดยาพวกฆ่าเชื้ออะไรนี่มันก็ไม่ค่อยได้ผลนะเพราะว่ามันลามไปเยอะแล้วถามแน่จ้ะค่ายาค่ารักษาได้มีช่วยมาไหมคะไม่มีนะยารักษาไม่มีนะทางภาครัฐไม่มีมาช่วยค่ายาแก้ปวดค่ายาปฏิชีวนะที่ต้องฉีดปวดอย่างนี้เนี่ยค่ะคิดว่ามันควรช่วยหรือว่ามันควรไม่ช่วยถ้าเกิดว่าถามพ่อสำลานะถ้าความเป็นจริงนะรัฐก็ต้องดูแลประชาชนนะถ้าผมเป็นรัฐบาลนะเป็นนายกออกมาตรการที่ต้องมีงบในส่วนที่เกษตรกรที่ควรจะได้รับเช่น
พวกยารักษาโรคต้องมีนะต้องมีไว้ที่ปศุสัตว์เวลาเกษตรกรวัวเป็นโรคก็ต้องไปขอยาเพื่อมาฉีดให้วัวเขาแต่ทีนี้ทุกวันนี้มันไม่อย่างนั้นนะเพราะว่าวัวเป็นโรคก็ต้องไปหาหมอหมอเขามาฉีดให้หมอก็ฉีดโอเคแต่ก็มันต้องเสียตังค์ไงบางครั้งคนที่เขาเลี้ยงเขาไม่มีตังค์สงสารวัวตัวหนึ่งบางคนก็ไป 4-5,000 นะแล้ววัวยังตายไปอีกวัวตายเยอะนะนะเจริญนี่ก็มีเจ้าของวัวตัวหนึ่งนะที่ตายมาด้วยเดี๋ยวจะถามเขาว่าเขาทำเอกสารไปนานแล้วนะเดือนกว่าแล้วเขาได้อะไรบ้างครับตอนนี้กำลังจะถึงแล้วนี่พ่อคนที่วัวตายนี่ครับอ้าวแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะชื่อบุญส่งมาหาครับวัวสี่ตัวตายหนึ่งตัววัวใหญ่มากไหมคะเป็นวัวน้อยหรือเป็นวัวใหญ่ซื้อมา50,000ตัวขายก็ประมาณ70,000ตอนนี้ได้ความช่วยเหลือบ้างหรือยังคะยังไม่ได้ครับเริ่มตัว2เดือนแล้วตายไปตั้งแต่วันที่5มิถุนายังไม่ได้ยังไม่มีคำตอบมาสักอย่างเลยครับรู้สึกยังไงคะที่พอวัวตายแล้วแต่ว่ายังไม่มีคำตอบมาสักอย่างหลายเดือนแล้วค่ะไม่รู้มันก็แล้วแต่ท่านจะช่วยยังไงครับก็รอนะรอไปเรื่อยๆเพื่อจะมีมาตรการออกมาเพราะว่าก็เอกสารก็ทำกันไปแล้วนะส่งปศุสัตว์บ้างส่งอบต.บ้างนะครับสองหน่วยงานนะถ้าเขารับช่วยก็โอเคถ้าเขาช่วยก็ช่วยตัวเองช่วยตัวเองไหวไหมคะไม่ไหวก็ต้องไหวกู้ถ้าเกิดว่าช่วยเนี่ยอย่างน้อยที่สุดช่วยสักเท่านี้ยังดีเนี่ยมันอยากให้เขาช่วยยังไงเหรอคะเดี๋ยวตอนนี้ลองให้ผู้นำอีกคนนะลองถามดูสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอยากรู้ว่าคือตอนนี้หลายคนยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐเนาะที่มีการสัญญาว่าจะให้ถ้าเกิดว่าวัวตายซึ่งเมื่อกี้พลอยถามคุณพ่อเขาก็บอกว่าก็ถ้าได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็คงต้องช่วยตัวเองด้วยการไปกู้อย่างนี้เนี่ยค่ะอยากรู้ว่าในความเห็นของคนในพื้นที่เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่ารัฐจะช่วยนะอย่างน้อยที่สุดเลยอะช่วยเท่าไหนยังพอจะช่วยทำให้เกษตรกรที่เลี้ยงวัวเนี่ยรู้สึกดีหรือว่ารู้สึกเอาตัวรอดพอได้ตัวนี้นะครับมันมีปศุสัตว์ออกมาอยู่นะครับมีเกณฑ์ของวัวนะครับของวัวอายุ1ปีไม่เกิน1ปีช่วย 6,000 ช่วย 15,000 หรืออะไรมันมีหลักเกณฑ์ตัวนี้อยู่นะครับเกษตรกรของเราก็ผู้เลี้ยงนี่ครับที่วัวตายแล้วเขาก็ดำเนินการเรื่องไปอยู่นะครับแต่ยังไม่มีการเยียวยามานะครับตอนนี้นะครับช่วยเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตัวนี้ได้นะครับก็อยากให้หน่วยงานของรัฐเรียบเร่งหน่อยนะครับเพราะว่าเกษตรกรที่เราเลี้ยงวัวนี่ส่วนมากนะครับจะกู้ธกส.มากันทั้งนั้นแหละครับต้นทุนของเขาก็มาจากการกู้นะครับเขาต้องส่งเป็นรายปีอยู่แล้วนะครับถ้ารัฐช่วยได้เร็วก็จะทำให้พี่น้องเราช่วยแบ่งเบาภาระเราได้เยอะนะครับหรือว่ามีมาตรการช่วยเรื่องยามาบรรเทาก่อนนะครับเป็นงบฉุกเฉินอะไรออกมาเพื่อจะดูแลพี่น้องเราได้ในส่วนนี้ก็จะดีมากนะครับส่วนเงินเยียวยาที่วัวมันตายไปนะบางตัวเขาซื้อมา 5-60,000 นะครับแต่อย่างน้อยๆช่วยสัก 30% 40% ของต้นทุนก็ยังดีนะครับก็ถือว่าก็ต้องขอบคุณมากนะครับในจุดนี้คำถามสุดท้ายแล้วค่ะพออยากถามเรื่องวัคซีนค่ะเมื่อ2เดือนก่อนตอนที่เรามาเริ่มจับประเด็นนี้ครั้งแรกก็ปศุสัตว์ก็บอกว่ามีการสั่งวัคซีนเข้ามาแล้วแล้วก็พยายามที่จะเร่งแจกจ่ายอยู่ตอนแรกเราก็คิดว่าวัคซีนจำนวนที่เอาเข้ามาจะสามารถที่จะสกัดกั้นการแพร่ระบาดได้แต่ปรากฏว่าอย่างที่บ้านนี้เนี่ยค่ะวัวก็ยังเป็นโรคอยู่อย่างนี้แล้วหมายความว่าการกระจายวัคซีนไม่พอหรือเปล่าคะหรือว่ามันถึงชาวบ้านบ้างไหมถามจริงๆนะครับสำหรับใจของผู้เลี้ยงนะครับถ้าเรารอวัคซีนอย่างรอวัคซีนของทางการอย่างเดียวอาการของวัวมันก็จะหนักนะครับอาการยังดำเนินการช้าอยู่นะครับเกษตรกรต้องช่วยเหลือตัวเองไปก่อนแล้วก็ใช้จ่ายต้นทุนของตัวเองไปก่อนถ้ามีมาวัคซีนปุ๊บเข้ามาหน่วยงานผ่านองค์กรต่างๆแล้วให้มันรวดเร็วองค์กรที่รับผิดชอบในตำบลเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็องค์การบริหารส่วนตำบลอย่างนี้กระจายออกมาโดยเร็วนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลในเรื่องนี้นะครับแก้ไขปัญหาให้พี่น้องได้เร็วขึ้นก็มีครับนี่ก็เห็นเริ่มมาพ่นยามาอะไรอยู่แต่ว่าวัวมันเป็นไปแล้วนะครับเห็นมาพ่นยาฆ่าเชื้อมาอะไรอยู่นะครับเขาก็ทำงานอยู่ครับไม่ใช่เขาไม่ทำงานแต่ว่าอยากได้ครบรวดเร็วนะครับเข้าใจเนาะก็คุยกับปศุสัตว์มาบ้างเหมือนกันเขาก็มีความพยายามอย่างเต็มที่แต่ด้วยระบบหลายอย่างก็มันก็ดำเนินไปช้าโดยที่ทุกคนเนี่ยก็รู้สึกเสียดายอยากรู้ค่ะว่าตอนนี้ความหวังของเกษตรกรที่เลี้ยงวัวเนี่ยค่ะอยู่ที่อะไรหวังอะไรกันอยู่ถามเกษตรกรตัวจริงเลยนะครับนี่ที่เขาผู้เลี้ยงหวังอะไรครับในการเลี้ยงอยู่ตอนนี้ก
็อยากให้เพิ่นซอยเรื่องค่ารักษาบ่เต็มร้อยก็แล้วแต่คอกว่าคอกนึงนี่เป็นจักตูตัวนึงรักษาไปเท่าไหร่เพิ่นสิซอย 70% บ่หรือซอย 100% ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเพิ่นอีกทีนึงก็อยากให้ซอยอยู่การรักษาพรบ่หลายแฮงบ่รอถ้าซอยแล้วตัวมันตายเพราะอันที่มันบ่ตายนี่ก็น่าจะซอยได้เพราะว่าเป็นเงินเยียวยาแบบคือรัฐบาลซอยคนละครึ่งหรือแบบจังซี่นะพ่อว่าแล้วจังซี่นี่จ้ะเจ้าหวังกับวัคซีนบ่วัคซีนงัวนี่แหมหวังวัคซีนหวังเพราะว่าต่อไปนี่วัคซีนมาแล้วรู้แล้วว่าวัคซีนมาแล้วแต่ว่ามันเกิดลูกแล้วบ่สามารถที่จะเฮ็ดได้เพราะว่ามันสิมันมีเสื้อแล้วการจะทําวัคซีนนี่คือต้องงัวแข็งแรงแล้วก็ปลอดลูกมันยังไงเฮ็ดวัคซีนได้คือเป็นแล้วนี่ก็รักษาตามอาการมันก็สิสร้างภูมิคุ้มกันเองเพิ่นว่านี่คือทางกระทรวงสาธารณสุขก็คือรออีก5เดือน6เดือนเองโควิดคนก็ลูกคนนําทั้งลูกหัวนําอย่างนี้บ่รู้บ่ตุ้มเลยควรพอแม่ว่าจิตตกพุ่นล่ะแล้วก็ราคาข้าวก็บ่แท้นี่มีว่าสิตั้งราคาข้าวประกันสิซอยเท่าใดบ่มันมีเลยค่าปุ๋ยก็แพงมันตุ้มข้าวหาเกษตรกรบ่ได้อย่างนี้ลูกปากวินก็บอกเสียงให้นําแน่จ้าพ่อนั่งถามคําถามสุดท้ายแล้วนี่อยากถามว่าเจ้าคิดว่ามันยังไหวบ่พ่อเนี่ยให้กําลังใจตัวเองยังไงก็คืออยู่ให้มันได้เพราะว่าเฮานี้ความจริงบ่ได้ก็ต้องคืออยู่มันได้ก็ให้กําลังใจกันในครอบครัวนี่ล่ะเอาบ่เป็นตาของเฮามันเป็นเบิดประเทศแล้วยะนี่27จังหวัดไปเบิดแล้วครั้งเดียวก็ให้กําลังใจกันไปกันยะนี่ถามว่าง่วงเจ้าเป็นบ่หลังจาก2อาทิตย์ผ่านไปดีขึ้นแล้วบ่ตายบ่นี่ยะนี่ถามกันจะแบบถ้าเกิดว่าขอรัฐบาลได้เนี่ยจ้ะอยากขอให้เขาทําอะไรเพื่อให้โรควัวหายเร็วๆให้หน่วยงานของรัฐนี่สิว่าจังได๋ล่ะเรื่องยาเรื่องวัคซีนนี่ล่ะให้ในเชิงลุกเนี่ยบ่แม่นถ่าได้มันเป็นก่อนน่ะจังมาไม่แบบนี้มันก็บ่ทันเห็นบ่นี่นี่คือบ่ทันเพราะมันซ่าแฮงเพราะอันกว่าเพิ่นสินําวัคซีนนําเข้าผ่านนั้นผ่านนี้เห็นบ่ทั่วไปเรียบร้อยแล้วมันเป็นโรคระบาดไปเร็วแฮงก็คิดว่ามันยังซ่าอยู่แล้วมันก็เร็วได้อีกใช่มั้ยคะแม่นกับเงินเยียวยานี่ให้เร็วกว่านี้แน่ยังซ่าอยู่เรื่องเงินเยียวยานี่ก็ยังซ่าอยู่เกษตรกรนี่ก็ซอยเจ้าของอยู่แต่ว่าก็อยากให้รัฐเข้ามาซอยเพราะว่าราคาข้าวก็บ่ดีโรคคนก็มีโรคงัวก็มีเจ้ายังไหวอยู่เนาะก็ไหวต้องไหวก็คือให้ว่าเจ้าของต้องไหวบ่ไหวบ่ได้เฮาก็ต้องสู้ต่อไปเฮ็ดจังได๋ได้ขอบคุณหลายๆค่ะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่มาซอยกันมาตุ่มมาค่ะถ้ามีโอกาสอะไรอยากจะถามจะพี่น้องประชาชนก็มาอีกนะก็ยินดีให้เห็นข้อมูลยินดีให้ข้อมูลนะก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่มาให้ข้อมูลกันมื้อนี้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะที่มาให้ข้อมูลกันวันนี้แล้วก็ขอโทษสำหรับแบบภาษาอีสานของพลอยที่ไม่ชัดเลยว่าหูหนหวยกันบ่ฟังออกนะแต่พูดไทยไม่เก่งเท่าไหร่ฟังออกนะฟังไทยได้รู้เรื่องโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะได้เลยขอบคุณมากเลยค่ะไม่รบกวนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ